แม่ท้องปวดหลังดูแลตัวเองอย่างไรอาการปวดหลังของคุณแม่ท้องเกิดจากฮอร์โมนของการตั้งครรภ์ไปกระตุ้นให้เอ็นและกล้ามเนื้อของคุณแม่มีการยืดมากและไม่ค่อยแข็งแรงร่วมกับกระดูกสันหลังที่ถูกบีบตามน้ำหนักของมดลูกหลังคุณแม่จะแอ่นมากขึ้นและอาการปวดหลังของแม่ท้องจะมากขึ้นตามอายุครรภ์ที่เพิ่มขึ้นแม่ท้องดูแลตัวเองดังนี้ค่ะ 1. ใช้ยาหม่องทาที่กล้ามเนื้อหลังทั้งสองข้างและใช้มือถูเบาๆได้ 2. ใช้เจลประคบร้อนเย็น 3M Next Care Cold Hot Pack ประคบอุ่นช่วยได้โดยใช้เจลประคบร้อนเย็น 3M Next Care Cold Hot Pack ประคบอุ่นเพื่อลดปวดโดยเทน้ำต้มเดือดลงในภาชนะแช่ Cold Hot Pack ลงไปในน้ำให้ท่วมแช่ไว้ประมาณ 5-7 นาทีห้ามต้มพร้อมกับน้ำนะคะจากนั้นนำออกมาห่อด้วยผ้าที่แถมมาให้ด้วยเพื่อป้องกันผิวหนังผุพองและระวังไม่ใช้มือเปล่าหยิบอุปกรณ์ประคบร้อนออกจากน้ำร้อนนะคะทดสอบอุณหภูมิโคฮัตแพคก่อนประคบด้วยหากร้อนเกินไปรอให้อุณหภูมิลดลงก่อนถึงค่อยประคบแต่ถ้าคุณแม่ต้องการความร้อนแบบไวทันใจสามารถใช้ไมโครเวฟได้โดยใช้กำลังไฟ640วัตต์เวฟนาน20วินาทีก็จะได้เจลประคบร้อนใช้งานแบบทันใจเลยค่ะแม่ทดสอบอุณหภูมิโคฮัตแพคก่อนประคบด้วยแต่หากปวดบวมซึ่งมาจากการอักเสบสามารถใช้3M Next Care Cold Hot Pack ประคบเย็นก็จะช่วยทุเลาอาการปวดลงได้โดยนำเจลแช่ในช่องฟรีซประมาณ2ชั่วโมงหรือหากอยากได้ความเย็นปานกลางให้แช่เจลในตู้เย็นช่องธรรมดา2ชั่วโมงจากนั้นนำมาห่อด้วยผ้าแบบนี้เพื่อป้องกันผิวหนังถูกทำลายเพราะความเย็นจัดค่ะอายุครรภ์ที่เพิ่มมากขึ้นแม่ท้องจะยิ่งปวดถ่วงมาทางด้านหน้าสามารถใช้ที่พยุงครรภ์ช่วยด้วยจะช่วยทุเลาอาการปวดได้ค่ะ